อันนี้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 บวกห้านะอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยสลับบวกห้ารวยดิโอเคแล้วทำไมตีหลังกูตายได้ไงวะไอ้สัตว์ตัวลำเหรอวะไอ้เบดเอ้ยจะพองกับชิพองอ่ะนี่เลยเหรอโอเคมันให้กูดอกเดียวไอ้สัตว์ช่วยช่วยช่วยดูเซิร์ฟกูหน่อยดิเซิร์ฟกูวิ่งไปหามาเฉยเลยดูเซิร์ฟกูหน่อยสี่สี่เก้าชุบแล้วพี่จุกชุบแล้วชุบพี่จุกชุบแล้วได้ชุบแล้วนาป้นเลยนาไปเอามันไปนี่ดิไปดูดิเอแซปหรือเปล่าเนี่ยดูจากตรงน่ะพวกคนรวยแน่เลยเนี่ยสามบวกห้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใครตีอ่ะใครตีอ่ะตรงเนี้ยนี่ปนไปเอาเรามีหลักฐานหรือเปล่าใครโดนปนเอาตายแล้วพี่อยู่หลักกลางพี่ร้อยปนได้นี่ให้เขามาชุบแล้วพี่อยู่กลางกลางพี่ตรงนี้ตายอยู่ส่งตำรวจส่งตำรวจสี่สี่เก้าพี่49มันป้นที่ที่เลเบลอ่ะพี่49พี่49ถ้าป้นที่เลเบลแต่เราเอาไปทีซีได้พี่เราเอาไปทีซีได้พี่ไปอ้าวไปทีซีแล้วทีซีเขาตรวจคนให้ด้วยเหรอหายไปไม่เป็นไรพี่มันคือของที่พี่ซื้อพี่ระบบควันด้วยเหรอใช่ไม่ได้ใช่ตัวก็ยี่สิบได้พี่เดี๋ยวไปเจอทีซีเลยพี่ชลิปนะพอไปทีซีเลยแต่ถ้าสามมันป้นของไม่แล้วดีดีเขาเช็คชื่อได้ไม่ดีดีเขาเช็คชื่อได้หรอได้ครับเซิร์ฟเพราะมันป้นเราแต่มันป้นที่เลเบลครับโอเคโอเคโอเคได้ก็ห่อมไปดิห่อมันไปไปนี่เลยดีซีไปดีซีไปแต่แก๊งใหญ่อยู่แล้วมีขนาดบวกห้าเนี่ยโอ้ยอีเหี้ยสนับบวกห้าเด็กเกอร์มาเชเป็นบวกคนรวยอ่ะโคตรรวยอ่ะโคตรรวยอ่ะเฮียหอบออกไปดิหอบไปหมดเลยไอ้ไม่มีใครเปรมมีตรงนี้หรอคุณตำรวจครับแป๊บนึงครับวันนี้เคลียร์ครับกำลังจะเอาไปทีซีครับไปทีซีครับจะไปทีซีตำรวจเพราะผมโดนปล้นในเลเบลครับเดี๋ยวผมถือไปได้ไหมได้ครับได้เอาไปทีซีครับไปจบไปทีซีไปในตีหรอว่าสองคนเห็นหน้าก็คุ้นๆแล้วล่ะจริงๆเราเริ่มคุ้นๆแล้วล่ะมีคนไหนบ้างคุ้นด้วยครับคนข้างหน้าด้วยครับน่ะหมีที่นอนอยู่ข้างหน้าตรงหมอครับอุ้มเขาไปทีซีหน่อยเป๊ปครับมีอะไรกันนะครับโจรหรอใช่ริ้วนี่ครับนี่ด้วยนี่ครับคุณตำรวจหมอครับเดี๋ยวหมอไปทีซีนะครับใจถึงจังวะแต่ผมเห็นหน้าแล้วผมคุ้นๆแล้วว่าใครอ่ะเอฟแอฟหรอใช่รออะไรอ่ะไปเหอะไอ้เหี้ยโคตรเราเลยนะสัตว์ใช่อยู่แล้วใช่อยู่แล้วไปเหอะไอ้แซมก็ใช่ก็ไปเหอะเหี้ยเหมือนป้นคนที่ชลิปซื้อของด้วยฮะกูกำลังงงว่ามันเอาไปดีๆได้ด้วยหรอวะไอ้ปลามันปลอมตัวป้นอ่ะไอ้ยับเป็ดมันมั่วป่ะไอ้สัตว์ต้องมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่มันเอาไปได้หรือเปล่าปกติต้องเอาไปเลยนะเอาไปตำรวจหรือเปล่าเออแต่เมื่อวานไอ้หกสุนก็โดนไอ้นี่นะหกสุนก็โดนอินเวดนะโอ้ยเหี้ยไอ้เป๊ปเอามายังเอาตัวมายังตัวที่มันป้นเลเบลอะเนี่ยพี่โดนเยอะป่ะเยอะพี่โดนของก่อไปเบบี้โดนไงพี่ซื้อของไงพี่เป็นคนให้เบบี้ซื้อของให้ไงมันป้นไงของก่อโจกมึงจะเอาไงเนี่ยโจกกับชีวิตมึงเนี่ยเอ้ยใครเอาใครเอาอะไรป่ะใครเอาเหล้าวะใครเอาเหล้าเบียร์วะอ๋อพี่49พี่มึงจะเอาไงชีวิตมึงใครเอาเบียร์อีกวะใครเอาเบียร์อีกวะไหนมันอยู่ไหนอะเป๊ปในมือตำรวจไงพี่อ๋อมันมา3คนน่ะพี่3คนพี่ใครเล่าเอาเบียร์ป่ะนับบวก5คูณบวก6อ่ะพี่แจ็คเกอร์แล้วก็มีมาเชด้วยมั้งโคตรรวยอ่ะโคตรรวยอ่ะมีของแดงอ่ะมีของแดงอยู่มีของกอพี่ชลิปชลิปเหรอวะเอาของกอไปพี่เรียกเลยยังพี่อย่าเพิ่งละกูเคลียร์นี่ก่อนว่าไงครับพี่เปิ้ลอันนี้ให้หมอชุบเลยนะครับครับผม
เดี๋ยวแจ้งคร่าวๆก่อนนะคือเขาปล้นเพื่อนผมที่เลเบลครับครับผมใช่แล้วมันเป็นคดีความไม่ได้ใช่ปะอันนี้ไม่มีอะไรแล้วขอตัวก่อนนะครับพี่ซีมาให้ดูครับว่าเป็นใครชุบสิหมอใจเย็นสิว่าชุบเลยก็ได้ทีเขาชุบเลยเหรอคุยได้อยู่แล้วทีครับหมอหน้ากาก3คนคนนี้ครับกระเป๋า62ครับนี่ที่4ทำอะไรได้ใช่ไหมครับดูชื่อให้ได้ใช่ไหมอะไรนะครับนี่ที่4ดูให้ได้ใช่ไหมครับว่าเป็นใครที่4เหรอครับใช่ครับดูให้ได้ใช่ไหมว่าเป็นใครเพราะเป็นพวกเดี๋ยวผมลองสอบถามสักครู่ครับผมเองก็ไม่มั่นใจว่าดูได้หรือเปล่าไอ้เป็ดมั่วมันไอ้สัตว์ไอ้มั่วได้แต่ว่าได้ไม่ได้มาเป็ดคือเขาปล้นแก๊งกูที่เลเบลไงมันเป็นคดีความไม่ได้กูเลยตีเข้ามาทีซีอ่ะทีซีเช็คให้ได้ใช่ป่ะว่าเป็นใครอ่ะเช็คให้ได้ไหมว่าเป็นใครได้ดิกูยังเห็นแก๊งนั้นทำได้เลยแก๊งอะไรนะไอ้พวกซุนเหรอผมจำไม่ได้แต่แก๊งนั้นอ่ะเขาห่อเปย์มาให้เลยเหมือนแบบสมมติโดนประชาชนปล้นอ่ะทีซีก็ต้องช่วยหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ผมไม่รู้ว่าเป็นแก๊งหรือไม่มีว่าเป็นแก๊งหรือประชาชนจบผมก็เห็นบัตรผมไม่ใช่หรอครับเห็นบัตรแก๊งไม่ใช่หรอก็มีแก๊งนะครับก็มีแก๊งไงเขาตั้งใจปล้นพี่เลยป่ะหรือว่าเขาปล้นคนอื่นปล้นแบบปล้นเขาปล้นของพี่อ่ะมันเป็นของพี่ไงเขาจกของพี่อยู่ไงพี่คือของไงไม่ได้ปล้นเขาเลยนะเงียบก่อนเงียบก่อนขอถามก่อนอันนี้คือเขามาช่วยตอนแรกเกิดอะไรขึ้นครับของ JK ก็คือว่าให้เนี่ยครับให้เนี่ยเบบี้เนี่ยเขารับของให้แล้วเขากำลังมาเทของให้ผมแล้วเขาโดนปล้นไงก็เลยต้องช่วยไงมันเป็นของผมอ่ะเป็นของก่ออ่ะครับผมมีหลักฐานอยู่ครับมีของก่ออยู่ครับเอาคือคุณพี่คนนั้นเหมือนก็เหมือนเป็นน้องที่มาช่วยรับของใช่ครับผมให้รับของให้ไงแล้วฝั่งนี้ว่าไงผมไม่ได้รับเขานะครับคือคนที่ไม่ใช่ผมแกผมพูดอย่างนี้ดีกว่าอันนี้เจเคเอาเรื่องเขาไม่ได้เรื่องเขาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ป้น JK โดยตรงซึ่งเขาไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเขารับของอะไรยังไงให้ใครได้พูดเรียนตามตรงเลยครับไอพวกบิ๊กี้เมาเอ้ยกลับเราแล้วของผมไม่ได้คืนหรอเฮ้ยเดี๋ยวคือจะมาดิคือเดี๋ยวพูดก่อนเชลิฟไอเรื่องได้คืนไม่คืนเนี่ยเชลิฟต้องคุยกับเขาอ่ะครับคนนู้นเนี่ยแต่มีคนตีผมสรุปแล้วผมหายหมดตัวแล้วเนี่ยได้ของกอได้ไม่ครบชุดเลยได้มาแค่ไอนี่เองได้มาแค่ตัวเดียวได้ตัวผมก็หายเนี่ยคุณได้ตัวผู้หญิงอะไรผมมีแค่ผู้หญิงเขาเก็บไปหมดแล้วเพราะผมเอามามันมีครึ่งเดียวนะผมก็มาเซ็งอยู่เหมือนกันนะก็คือมาดิคิดตั้นน่ะผมก็อยู่ผมไม่อยู่ที่ผมอยู่ที่ผมเหรอโอเคก็คือในกรณีนี้ก็ไม่สามารถเช็คได้เลยว่าเขาคือใครเงี้ยเหรอครับไม่ได้หรอกทั้งที่รู้ว่าเขาเป็นไม่ตำรวจต้องจับอยู่แล้วป่ะเซิร์กตำรวจไม่ไปอยู่ในเลเบลเลเบลไงเลเบลในซ้ายอันนี้ก็แค่โดนปกปิดใบหน้าอย่างเดียวครับ3คนนี้ปกปิดใบหน้าเอ้ยไงก็โดนอีกอ่ะโดนอยู่ดีครับโดนอยู่ดีครับปกปิดใบหน้าอยู่แล้วโดนอยู่ดีครับจับแล้วคุณตำรวจไม่ได้ปกปิดครับผมไม่ได้ปกปิดถอดไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วไปครับดีครับคุณตำรวจดีครับจ่ายพวกบิ๊กกี้ไปเลยครับน่ะเอาพี่ดีนะครับต้องไปเอาดิมันเข้าทีอ่ะไปยิงมันดิยิงมันเลยอ่ะแล้วในกรณีดีแบบนี้ผมจดจำชื่อและจดไม่ได้ไหมครับจดเรื่องไม่ได้ไหมครับอันเนี้ยคุณเดนนี่จดเรื่องได้ครับได้ถ้ามันมีความแค้นแล้วเราคุยกับเขาเงี้ยแต่ถ้าพูดตามตรงคือมันเอามาเป็นไม่ได้เพราะว่ามันจะแยกในส่วนของการปล้นนึกออกปะถ้าเขาปล้นโดน JK โดยตรงอะยังไงคือ JK เรื่องได้อยู่แล้วแต่เนี้ยเขาไปปล้นผู้หญิงที่ไม่ได้อยู่ในแก๊งใช่คืออันเนี้ยเขาก็ไม่ทราบแล้วถ้าอย่างกรณีเขาตีเราอะเขาตีเรามันต้องดูต้นเหตุว่าเกิดจากอะไรจะมาแทงกูเลยปีนตู้หนีตอนแรกอะอ้าวถ้าแบบนี้ได้ไหมเขามีเจตนาทำร้ายพวกผมอะเชอร์ลิฟเขาไม่ได้ใส่ชุดแก๊งครับเซิร์กอ๋อใช่ขอคุยลูชิต่อกันเอามาโอ้เอาชื่อมาถามได้ใช่ไหมว่าแก๊งไหนอ่ะไม่เขาไม่รับเรื่องอยู่ดีเขาก็ไม่รับเรื่องอยู่ดีผมไม่ได้ปากเพราะว่าเขาตีปากเขาปนปากมันกดรองรับมาแล้วว่ามันหาเร็วไม่ได้พี่ชลิปจะเป็นเอสแอมไม่ถามหกน้อยอ๋อเงินต้นขึ้นมาเหรอไปจบขึ้นมาเหรอใช่เรียกเลยที่สามหกแล้วผมถามหน่อยเดนนี่เดนนี่ครับเดนนี่แล้วกรณีหกตุนกับอินเวนเมื่อวานอ่ะเขาปล้นคนที่ใส่ใหญ่ชุดหรือว่าคนนอกชุดครับเมื่อวานอ่ะปล้นหัวหน้าแก๊งเลยครับแล้วเขาใส่ชุดหรือเปล่าครับตอนที่ไอแท็กมาคุยไม่ได้ใส่นะอ่ะแล้วทำไมเขาซื้อเรื่องได้ครับก็
เขาพ่นอินเวทครับอ้าวแล้วอินเวทกับจางคาอ้าวแล้วอินเวทกับจางคาต่างกันยังไงครับเพราะผมโดนพ่นเหมือนกันอันนี้ใครโดนพ่นครับชาลิฟไงครับก็โดนเจตนาจะแทงครับเจตนาจะแทงอะไรประมาณเนี้ยเขาวิ่งหนีขึ้นตู้ก่อนชาลิฟอะใช่ถ้าชาลิฟโดนพ่นอันนี้เล่นได้ครับไม่ก็โดนแล้วแต่ก็โดนพ่นไปแล้วนี่ไงของกรอบผมก็มาคืนอะไอแท็กมันโดนพ่นใช่ไหมคือแท็กมันโดนพ่นใช่คือชาลิฟคนที่โดนพ่นเมื่อวานคือแท็กเลยใช่อ๋อเข้าใจแล้วชาลิฟแล้วก็แบบมีเพื่อนเขามาช่วยอย่างเงี้ยก็ฝั่งโจรก็คือตีอินเวทคาชุดที่อินเวทใส่ในแบบตีคนอื่นนะครับที่มาช่วยแท็กเขาเหมือนจะแจ้งความเราคืนนะแจ้งเรื่องที่โดนตีเหรอหรืออะไรเขาจะแจ้งความเรื่องที่โดนปล้นคืนที่กระลาดเออรู้ได้ไงว่าเราปล้นเออเรารู้ได้ไงเขาของหายหมดตัวไงแล้วรู้ได้ไงว่าของในตัวมีอะไรบ้างเอออ่ะรู้แล้วปกติคนที่โดนปล้นอ่ะคือเขาจะไปแจ้งอารมณ์ประมาณว่าของเขาตื่นมาแล้วของเขาหายเขาโดนตีของเขาหายอะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้หรอกเป็นใครเขาต้องไปแจ้งความก่อนแล้วตำรวจจะเอาภาพจากตรงนั้นมาประกาศดูว่าใครเป็นใครแต่เหมือนเมื่อกี้คนเมื่อกี้ที่ตำรวจจะจับหน้ากากไปเขาจะไปแจ้งความมั้งเออให้มันไปแจ้งเลยพวกมิกกี้เมาส์อ่ะสามตัวบาทตอนนี้กำลังไปสนอไอ้ห่ากลายเป็นเราผิดเฉยตั้งแต่มันโดนพี่ตายหมดอ่ะเออก็มันโดนพี่สอนเชิงไงไม่เป็นไรเออโดนสอนเชิงมันก็มีสนับโดนสอนเชิงไงสู้ไม่ได้ไงมันสลับตึงกว่าแล้วมันรู้ได้ไงวะมันรู้ได้ไงไอ้เห็นน่ะก็ล้วงมาไงพี่ล้วงเจอมันควักมาต่อยตอนเรเบลหมายถึงตอนเรเบลเป็นลุงทอมแจ้งมาอ๋อลุงทอมบอกพี่ลุงทอมอยู่พอดีใช่ป่ะเอออยู่ทอมกินในดักแชทลุงแก่ๆบอกมาเออดีๆแล้วพี่ต่อยโจรอยู่เรเบลโอ้คนนี้เลยสัตว์แต่เอาจริงถ้าเป็นเอซับก็ไม่ไหวอยู่ดีเอซับแบบรู้แล้วเป็นมันเฮียมันคว้าของแดงกูดูแล้วเออของแดงกี่คนเปี้ยมีของแดงกี่คนแดงประมาณ2คนมั้งโอ้ยเหี้ยเชลับเชลกับสนับโอ้ยเหี้ยโอ้เยอะเลยสัตว์เออไม่คือกับพวกมันน่ะได้เล่นอยู่แล้วเอซับอ่ะไอ้จริงอ่ะรอแค่ล็อกรอก่อนตอนนี้ไม่ไหวหรอก GTA 6รอก่อนแล้วกันนะไปไอเซอร์บ้านใครเซอร์อยู่ที่เก่านะครับไปไอเซอร์ดีกว่าไปของแดงมีของแดงเซิร์ฟมันเดี๋ยวเก็บรถก่อนไปป่ะเฮ้ยบางมีรถสีบางเหลี่ยมมีรถสีป่ะเอาทับเก็บไงบางมีรถสีป่ะมีรถสีป่ะไอจุกมีรถกระปี่ไม่ใช่เหรอมันไม่มีมันเอาไปปล่อยทำธุรกิจแล้วไปเย็ดไปด้วยไปเออจะจริงนะเมืองเราไม่มีไม่กี่แก๊งหรอกที่กล้าปล้นนะไอจุกนะจริงนะไอ้ย่าแม่งไม่พูดกันหรอกประชาชนจะหวังว่าจะได้ปล้นที่เมืองนี้เลยไอ้อยู่ไม่ได้หรอกพูดเลยขนาดขายทำการจำยังอยู่ยากเลยอ่ะ